เส้นมีคุกไก่ฉีกนะคะเห็นเชฟพลทำแล้วต้องจัดตามเลยค่ะอยากกินมากๆสายคลีนนะคะสายรักสุขภาพนะคะเพราะว่ามีแต่เนื้ออกไก่นะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆอร่อยแบบใสๆนะตัวเองเราจะใช้อกไก่300กรัมนะคะลอกหนังเขาออกก่อนให้เราก็จะผ่าให้เขาบางๆนิดนึงนะคะแล้วก็ลอกหนังเขาออกให้หมดแล้วอกไก่เราจะเอาไปต้มค่ะส่วนหนังไก่เราก็จะหั่นเป็นชิ้นยาวๆเพื่อที่จะเอาไปเจียวเป็นแคบไก่นะตัวเองก็ได้เท่าที่เห็นนะคะเพราะว่าหนังเขามีนิดเดียวแล้วก็เอาไปเจียวแล้วก็ไม่ทิ้งนะจ๊ะตัวเองแล้วเอาไปเจียวเพื่อให้น้ํามันของหนังไก่เขาออกมามันก็จะได้หอมๆเจียวไฟอ่อนนะคะใจเย็นๆคั่วไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเหลืองทองและกรอบดีหม้อนี้เราก็ต้มอกไก่ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสุกนะคะพอหนังไก่ของเราสุกเป็นได้ที่ปุ๊บน้ำมันเขาจะออกมาประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็ตักหนังไก่ขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเจียวกระเทียมต่อไปเลยนะคะแต่วันนี้ของกุ้งกระเทียมเจียวมีอยู่แล้วนะคะเราก็จะมาอุ่นๆให้เขากรอบอีกนิดนึงนะคะแต่ถ้าเพื่อนไม่มีก็เจียวใหม่ไปได้เลยนะคะพอกระเทียมเจียวเสร็จปุ๊บเราก็ตักออกใส่ชามค่ะเราเตรียมที่ไปตั้งน้ำเพื่อจะลวกเส้นหมี่ขาวกันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆอันนี้ไก่แล้วก็สุกพอดีนะคะเอาไก่ไปล้างผ่านน้ำเย็นนะคะเพื่อให้เขาระบายความร้อนเร็วๆเส้นหมี่นะคะก็ห่อเนี้ยห่อเล็กเนี่ยค่ะ180กรัมเนี่ยค่ะเอาไปแช่น้ำประมาณสัก10นาทีทีนี้วางแล้วรอเส้นหมี่ให้นุ่มใช่ป่ะแล้วก็มาทําน้ําซอสกันเลยค่ะน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ําส้มสายชู1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสอะค่ะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมมาตัวเอง2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําปลา2ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าใครชอบพริกป่นก็ใส่เข้าไปได้เลยตอนนี้หรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะคลุกเคล้าจนน้ําตาลละลายตัวเองแล้วทีนี้เราก็จะใส่น้ำมันเจียวไปสัก1ช้อนโต๊ะค่ะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันเนาะแล้วเราจะใส่น้ำซุปจะค่ะน้ำต้มไก่ไปสัก2ช้อนโต๊ะเพื่อเจือจางเขานิดนึงนะคะก็คนให้เข้ากันพักไว้ก่อนทีนี้พอไก่เขาเย็นเราก็มาฉีกไก่กันได้เลยค่ะเพื่อนๆฉีกไก่ไปจนหมดเลยทีนี้พอน้ำเดือดแล้วก็เส้นหมี่ที่เราแช่น้ำไว้ก็นิ่มพอได้ที่แล้วเราก็เอาไปลวกเลยนะคะเอาไปลวกเสร็จปุ๊บลองเช็คดูนะคะว่าเขาจับแล้วนิ่มพอประมาณแล้วอ่ะเราก็เอาขึ้นเลยเอาไปเทให้เสด็จน้ําแล้วก็เอาไปล้างผ่านน้ําเย็นนะคะเพื่อให้เขาคลายความร้อนเร็วๆนะจ๊ะรอให้เขาเสด็จน้ําแล้วก็เอาเส้นหมี่ที่ได้เสด็จน้ําแล้วอ่ะมาคลุกกับน้ําซอสที่เราทําไว้ตะกี้ค่ะเพื่อนๆใส่เนื้อไก่เข้าไปด้วยบางส่วนเพื่อว่าเนื้อไก่เขาจะได้ชุ่มฉ่ําไปคลุกกับน้ําซอสรสชาติของเขาคืออร่อยใสๆแบบกินคลีนนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบกินแบบเข้มข้นรสจัดก็ปรุงรสด้วยพริกอีกนิดนึงน้ำตาลอีกหน่อยนึงแค่นี้คือจบแล้วค่ะแต่กุ้งไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะแล้วก็กินแบบคลีนๆแบบนี้นะคะมื้อเช้าไม่ต้องเข้มข้นมากไม่ต้องหนักมากก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็มาจัดกล่องพร้อมขายกันได้เลยนะตัวเองลองทำดูนะคะก็เราแคบไก่ใส่ไปโปะไปค่ะไก่ชีกโปะเข้าไปนะคะกระเทียมเจียวต้นหอมซอยผักชีนะคะโปะหน้าเข้าไปมะนาว1ซีกจบแล้วค่ะแค่นี้ลองทำกันดูนะคะอร่อยง่ายๆอร่อยใสๆไม่ได้เข้มข้นอะไรมากนะคะถ้าใครกินรสจัดก็ปรุงเพิ่มนิดนึงนะคะน้ำพริกป่นน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะลองทำกันดูเด้อค่ะ